สวัสดีคุณผู้ชมแฟนข่าวเดอะรีพอร์เตอร์ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมรายงานอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลตำรวจคุณผู้ชมซึ่งเมื่อคืนนี้ทางด้านของแอมมี่เดวัตันรูนก็ได้รับข่าวว่าถูกเข้าตำรวจเข้าไปจับกุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยตอนนี้ผมอยู่กับทนายแจมนะครับสัตสินันนะครับซึ่งเป็นทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนครับเดี๋ยววันนี้เบื้องต้นขออนุญาตสอบถามทางด้านของทนายหน่อยครับว่าเหตุการณ์เมื่อวานนี้ขออนุญาตช่วยเล่าเรียงหน่อยครับว่าเหตุการณ์ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายจับแล้วก็ไปจับมีลักษณะที่มาที่ไปยังไงบ้างครับทนายอันนี้ต้องบอกว่าตอนหมายจับเราก็ทราบพร้อมกับคนอื่นๆเหมือนกันก็คือทราบจากข่าวว่ามีการออกหมายจับของแอมมี่ค่ะแล้วก็ได้มีการคุยกับทางคุณแม่ก็เลยทราบว่ามีการไปค้นบ้านของคุณแม่ตอนประมาณ 4-5-6 โมงเย็นนี่แหละค่ะค้นบ้านเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีใครทราบว่าแอมมี่อ่ะไปที่ไหนจนประมาณเวลาประมาณตีสองกับตีสามแหละถึงได้ทราบว่ามีการจับกุมอยู่ที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนที่ทางแอมมี่ได้โทรคุยกับทนายค่ะก็คือตอนที่เขาได้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบก็ได้มีการให้เราคุยกับทางตำรวจก็ได้แจ้งว่าจะส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะครับใช่ค่ะเบื้องต้นรูปแบบของคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเบื้องต้นเท่าที่ทราบก็ทราบจากข่าวเหมือนกันค่ะเพราะจริงๆก็จะรอวันนี้แหละค่ะวันนี้เราก็จะได้รู้ตอนที่เราไปรับทราบข้อกล่าวหาหรือว่าสอบปากคำวันนี้ว่าข้อหาจริงๆแล้วเนี่ยมีข้อหาอะไรบ้างเพราะอย่างข่าวเนี่ยมีการบอกว่าเป็นแบบอะไรนะโทษประหารชีวิตใช่ไหมแต่เราพยายามดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าแบบมาตราที่ได้จริงๆก็จะเป็นแบบเรื่องการวางเพลิงเผาทรัพย์ซึ่งก็จะยังไม่ได้มีถึงขั้นแบบเป็นโทษประหารชีวิตขนาดนั้นนะคะส่วนมาตราเราก็มีมาตรา112ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำมาตรา112เนี่ยมาใช้ในการกลั่นแกล้งทางการเมืองเยอะมากขึ้นก็ไม่ได้แปลกใจเท่าไหร่ว่าที่จะมีมาตรานี้เข้ามาในเรื่องนี้ด้วยอะค่ะเบื้องต้นก็มีการแจ้งเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการแล้วก็มาตราอื่นๆด้วยอันนี้โทษแต่ละอย่างจะแตกต่างกันอะไรยังไงบ้างจริงๆโทษมันก็เป็นแต่โทษต่างๆแตกต่างกันออกไปอะค่ะจริงๆอะที่มันอาจจะเป็นการแบบกล่าวโทษเกินจริงไปบ้างหรือแบบว่ามันไม่เข้าองค์ประกอบความผิดเนี่ยก็คือจะเป็นประมวลเกี่ยวกับประมวลกฎหมายมาตรา112แล้วก็ที่ว่าที่มีแบบในโซเชียลเขียนบอกกันนะคะแต่ทีนี้ยังไม่ได้ฟันธงว่าเขาจะแจ้งอะไรบ้างครับเพราะว่าอ่านจากหลายๆข่าวเนี่ยก็ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะรอให้ได้รับเรียกว่าอะไรได้รับทราบข้อกล่าวหาก่อนครับได้เจอแอมมี่ก่อนได้เจอพนักงานสวนก่อนแล้วก็ถ้ารู้ว่ามีข้อหาอะไรบ้างเนี่ยต้องค่อยจะมาบอกดีกว่าเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับทางแอมมี่ใช่ไหมคะทนายว่าคุยกันเมื่อคืนคร่าวๆค่ะแต่ก็ยังแอมมี่เองก็ยังไม่ได้รู้ว่าโดนข้อหาอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนั้นก็ติดต่อแอมมี่ไม่ได้แล้วเหมือนจนตอนเช้าวันนี้ก็ติดต่อไม่ได้ตอนแรกเข้าใจว่ามาถึงเนี้ยตั้งแต่ตอนเช้าพอได้มาถามที่ทางห้องฉุกเฉินนะคะเขาก็บอกว่ายังไม่มีรายชื่อนี้เข้ามาใช่ค่ะแต่ทางตำรวจแจ้งว่าส่งมาตั้งแต่ประมาณตีสี่เมื่อคืนนี้แล้วค่ะเมื่อสักครู่ทางผบ.ชน.ออกมาแถลงว่าก็เชื่อว่าแอมมี่กระทำผิดจริงแล้วก็มีพยานหลักฐานหลายๆอย่างอันนี้คือในส่วนของทนายมองว่าอันนี้น่าจะเกิดเหตุจริงจากทางแอมมี่ที่ไปร่วมอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอันนี้แต่ต้องขอได้เจอตัวแอมมี่ก่อนเหมือนกันค่ะขอให้ได้คุยกับทางผู้ต้องหาก่อนครับกับการแจ้งมาตรานี้กับทางคุณแอมมี่ทางหน้าของทนายมองยังไงบ้างก็ก่อนหน้านี้ก็มีในคดีต่างๆค่อนข้างจะหลายคดีจริงๆเนี่ยการนำมาตรา112มาใช้เกี่ยวกับคดีทางการเมืองเนี่ยเนี่ยนะคะกลับมาใช้อย่างเข้มข้นอีกครั้งก็คือหลังจากที่มีการแถลงเนาะของนายกประยุทธ์ตอนนั้นไม่กี่วันก็มีการแจ้งความในคดีมาตรา112เยอะมากๆซึ่งก็เทียบเนี่ยก็คือน่าจะมากกว่าตอนช่วงที่สมัยที่รัฐประหารใหม่ๆด้วยซ้ำปริมาณคดีประมาณจำนวนคนมากขึ้นแล้วก็ความไม่มีเหตุผลก็มากขึ้นจริงๆเนี่ยมันทำให้เห็นว่าคดีมาตรา112เนี่ยมันมีปัญหาจริงๆค่ะเหมือนที่บอกว่าแบบมันเอามาใช้ได้กว้างมากๆแล้วก็อีกการที่เป็นปัญหาก็คือว่าไม่ว่าใครก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ที่ทำให้คดีมาตรา112อันนี้มีจำนวนสถิติคดีเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยก็มาแจ้งความดำเนินคดีได้ทำให้เป็นคดีแบบเยอะมากๆในแบบช่วงนี้ค่ะซึ่งมันทำให้เห็นว่าเนี่ยอันนี้ก็คือปัญหาอย่างนึงที่คดีมาตรา112เนี่ยถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอะค่ะก็จะทำให้คดีเนี่ยมันเยอะแล้วก็กลายมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะครับ
ึ่งในสักครู่เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งไหมครับที่จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะมีการสอบปากคำอะค่ะซึ่งเดี๋ยวทนายก็จะได้เข้าไปเจอตัวแอมมี่เดี๋ยวก็ได้คุยกันค่ะคือทางทนายจะเข้าไปพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตรงนี้คือของสนอะไรยังไงครับเขาแจ้งว่ามาจากสนประชาชื่นนะคะแต่เดี๋ยวต้องได้เจอกันอีกทีหนึ่งค่ะยังไม่ได้เจอกันเบื้องต้นถ้าหากมีการแจ้งความดำเนินคดีตามที่เป็นข่าวต้องตามหลักกฎหมายแล้วต้องมีการดำเนินการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเดี๋ยววันนี้ถ้าตามหลักกฎหมายก็ต้องมีการควบคุมตัวจะได้มัน48ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องมีการไปฝากขังนะคะแต่เขาได้คุยกับตำรวจเบื้องต้นเนี่ยตำรวจแจ้งว่าจะเป็นการฝากขังแบบไม่ได้มีตัวนะคะเพราะว่าเขาจะต้องรักษาตัวอยู่ที่นี่ก่อนค่ะซึ่งทางแอมมี่เห็นบอกว่ามีการบาดเจ็บที่ไหล่อะไรด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้จะกระทบกับการดำเนินคดีต่อไปไหมคะหากมีการแจ้งความกระทบไหมอันนี้เดี๋ยวต้องรอฟังรายละเอียดก่อนเหมือนกันยังไม่อยากระบุในเนื้อหาในคดีค่ะขอคุยกับทางแอมมี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต้องรออีกนิดนึงหลังจากที่เข้าไปพบได้ค่ะได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่หนึ่งทางทนายแจมก็จะเข้าไปกับเจ้าที่ตำรวจเพื่อทำการสอบปากคำคุณแอมมี่นะครับซึ่งอีกสักครู่หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลตำรวจผมนิติชาวคงแก้ผู้สื่อข่าวดีรีพอร์เตอร์จะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบอยู่เป็นระยะช่วงนี้ขอสิ้นสุดการรายงานไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ